เอามาอีกข่าวหนึ่งครับที่เรากำลังตามมาตลอดทั้งวันเลยปรากฏว่ามีเหตุการณ์ล้วงคองูเห่าครับมีคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยรูปหล่อคชสีที่สถาบันป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมที่เมืองทองธานีครับตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยฮะลักษณะของรูปหล่อพญาคชสีราชเสนีพิทักษ์เป็นเนื้อโลหะสีดำหนึ่งองค์ครับที่ตั้งปฏิสถานหน้าสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมภายในเมืองทองธานีครับปรากฏว่าถูกขโมยเอาไปครับหายไปเลยเหลือแต่แท่นเนี่ยฮะแล้วถามว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเลยนะกระทรวงกลาโหมแล้วชื่อสถาบันเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศถูกขโมยไปได้ยังไงแต่ถูกขโมยไปครับเจ้าหน้าที่รปภก็ไปแจ้งความไว้แล้วแหละที่สภ.ปากเกร็ดพร้อมให้การบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพบเป็นคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ30ปีครับสวมเสื้อยืดสีขาวใส่กางเกง3ส่วนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อเหตุเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์มั้ยฮะครับเข้ามาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อเหตุตามเนี่ยลูกศรสีแดงที่ชี้ไว้เนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นเบาะแสที่ตำรวจจะแกะรอยหาคนร้ายทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับรปภ.องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกก็ให้ข้อมูลบอกว่าองค์พญาคชสีราชเสนีพิทักษ์กับองค์พญาคชสีสยามปัตภีพิทักษ์ทั้งสององค์เนี่ยเพิ่งอัญเชิญมาปฏิสถานเมื่อปีที่แล้วแทนองค์เดิมไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าลงมือขนาดนี้ครับตอนประมาณกี่ทุ่มฮะตอนเวลาเท่าไหร่ฮะตอนเที่ยงคืนนะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมครับที่สำนักงานปกติเส้นนี้เวลาดึกจะมีรถสัญจรหรือคนไปมาพลุกพล่านไหมปกติคนมาก็จะมีเมื่อก่อนนี้จะมีพวกมีอะไรก็มีคนเมาคนอะไรมาพูดจาละลานรถคนตะโกนอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่พี่น้อยบอกไปนะครับหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โอ้โหแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ช่างกล้าจริงๆล้วงคองูเห่ามากๆนะครับพญาคชสีราชเสนีพิทักษ์องค์ที่หายไปเนี่ยเป็นเนื้อโลหะสูง10นิ้วยาว8นิ้วนะครับเป็นองค์จำลองที่มอบให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเมื่อปี2549ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและในโอกาสที่กระทรวงกลาโหมครบ120ปีพญาคชสีราชเสนีพิทักษ์มีความหมายว่าเป็นทหารพิทักษ์พระราชาครับคือเชื่อว่าอาจจะมีใบสั่งจากตลาดมืดนะฮะให้มาขโมยไปทางผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดฮะท่านบอกว่าพอไปไล่เช็คภาพวงจรปิดอย่างที่เปิดให้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้ยืนยันคนที่มาก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและมั่นใจว่าจับได้แน่นอนฮะคาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ทีนี้มันมีประเด็นต่อมาครับคุณผู้ชมแชมป์ครับพญาคชสีเนี่ยคนที่ขโมยไปเนี่ยเอาไปทำอะไรมีความเชื่อด้านไหนบ้างทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณพยัพคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยบอกว่าคชสีเนี่ยเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์มีพลังอำนาจในตัวหน่วยงานทหารหรือนักปกครองเนี่ยจึงสร้างขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจครับเชื่อว่าถูกสร้างจากช่างที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงศิลปะชั้นสูงการขโมยไปไม่ว่าจะนำไปบูชาส่วนตัวหรือนำไปขายต่อไม่เกิดคุณประโยชน์แน่นอนครับในส่วนของผู้นิยมพระเครื่องพระบูชานั้นจะไม่นิยมเก็บสะสมสัญลักษณ์เหล่านี้ครับหากคนร้ายจะนำไปขายเนี่ยน่าจะขายในวงการนักสะสมของเก่ามากกว่าแต่หากจะหลุดเข้ามาในวงการพระเครื่องแล้วก็ยินดีที่จะมีการแจ้งเบาะแสให้ทราบครับคุณพยัพก็บอกว่าฝากเตือนเลยเตือนไปยังคนที่ขโมยคชสีไปให้กลับตัวกลับใจนำมาคืนแล้วไปขอโทษทหารจะดีกว่าครับอย่างน้อยก็ช่วยลดความผิดครับโทษหนักจะได้เป็นเบาครับจริงเป็นความเชื่อชนิดหนึ่งว่าป้าคชสีเนี่ยเป็นสัตว์ผู้มีอำนาจเพราะอยู่ในป่าหิมพานต์นะอยู่ในตำนานตรงนี้นะครับนะฮะเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะครับนะฮะถ้าถามว่าที่ทางการสร้างเอาไว้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่คนไม่ควรจะทำอย่างนี้อยากจะฝากสติที่น้องๆที่เอาไปควรมาคืนนะครับนะฮะคุณอาจรู้เท่าไม่ถึงการคุณจะไปขายไปชั่งกิโลขายไม่ได้เท่าไหร่เอาทองเหลืองเนี่ยเอาโลหะไปชั่งกิโลขายได้แล้วสิ่งที่มีคุณค่าที่เขาบูชาเขาข้าราชการเขากราบไหว้กันอยู่ครับเขารับถือกันอยู่นะมันไม่ดีครับแล้วก็บอกตัวมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นบาปกับตัวเองด้วย
นะถ้าคิดได้เอามาคืนดีกว่าน้องคือจริงๆพอพูดถึงสถาบันป้องกันประเทศอ่ะแชมป์ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิดหลายๆมุมไหมจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของคนร้ายแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยมันมุมเดียวอ่ะครับครับเอออ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าอาจจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมรวมไปถึงอาจจะต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่หน่อยไหมนะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงมันไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะอีกมุมหนึ่งละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีดอทเน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์